เพาะเมล็ดแคคตัสแบบปิดให้โตเร็วทำยังไงดีวันนี้นะคะนกก็จะมาแชร์จากประสบการณ์ของนกเองจะขอเล่าพร้อมกับพามาชมเมล็ดแคคตัสที่นกเพาะไว้ที่บ้านต่างจังหวัดค่ะเนื่องจากว่าบ้านปัจจุบันที่นกอยู่นะคะพื้นที่เนี่ยไม่เพียงพอแล้วเป็นเมล็ดแคคตัสที่เพาะเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปีใหม่ค่ะช่วงสงกรานต์ก็ได้กลับไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพาะเมล็ด3 เดือนครึ่งเนี่ยจะได้ขนาดต้นเท่าไหร่นะคะอยู่ในถุงแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการเพาะเมล็ดในระบบปิดข้อดีของการเพาะเมล็ดแบบนี้นะคะก็คือว่าเราไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องรดน้ำใดๆเลยนะคะเมล็ดที่เพาะเนี่ยจะโตเร็วหรือว่าช้านะคะอันดับแรกเลยก็คือขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่เราเพาะลงไปค่ะบางสายพันธุ์นะคะเพาะเพียงแค่3 เดือนเนี่ยต้นอ่อนก็เติบโตได้อย่างเร็วมากๆนะคะอย่างเช่นสายพันธุ์นี้ก็คือริทเทโรนะคะหรือตอริทเทโรที่เรารู้จักกันดีนะคะต้นใหญ่ๆที่เรานำมาทำเป็นตอกราฟนั่นแหละค่ะบางสายพันธุ์เพาะพร้อมกันนะคะอย่างเช่นยิมโนด่างเนี่ยก็ยังต้นเล็กอยู่ค่ะยิมโนด่างเนี่ยก็อายุ3 เดือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพาะไว้พร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นตอบลูนะคะพวกตอทั้งหลายนะคะจะเห็นได้ว่าเมล็ดเขาใหญ่เวลาที่เพาะออกมาเนี่ยก็จะโตได้เร็วนะคะอันนี้เป็นแอสโตไฟตัมนะคะเห็นได้ว่าก็โตแล้วเหมือนกันนะคะจริงๆก็อยู่ในขนาดที่สามารถที่จะแยกกระถางได้นะคะต่อมาอันนี้เป็นขนนกเหลืองนะคะก็โตแล้วเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูสายพันธุ์อีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่นกเพาะไว้อันนี้เป็นแมมขนแกะเมล็ดเล็กแต่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่โตได้อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเราเพาะแบบนี้นะคะอันนี้คือการเพาะในระบบปิดที่เพาะได้ประมาณ3 เดือนกว่าๆค่ะและอีกถุงหนึ่งนะคะเดี๋ยวนกให้ดูเป็นแมมชูแมนค่ะเริ่มจะเห็นว่ามีฟอร์มของแมมชูแมนแล้วนะคะก็อย่างที่นกบอกไปขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นั้นๆนะคะว่าจะโตเร็วไหมนะคะอันนี้ก็เป็นขนนกขาวนะคะได้วัชพืชแถมมาด้วยก็เดี๋ยวเราต้องเอาออกค่ะตอนที่เราแยกกระถางนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะที่นกอยากจะแนะนำเรื่องของการเพาะเมล็ดแบบนี้นะคะก็คือแสงแดดเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าได้รับแสงแดดที่เหมาะสมนะคะจะทำให้ต้นไม้ที่เราเพาะเนี่ยเติบโตได้เร็วค่ะไม่ควรที่จะเพาะเมล็ดในร่มนะคะหรือว่าที่มีแดดน้อยนะคะจะทำให้เมล็ดเนี่ยเติบโตได้ช้าแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะส่วนตัวนกนะคะเพาะวันแรกๆหรือว่าอาทิตย์แรกๆสัปดาห์แรกๆก็จะวางไว้ในที่ที่มืดสักหน่อยนะคะเมื่อเขางอกออกมาได้สัก2 อาทิตย์เนี่ยก็จะเริ่มที่จะเพิ่มแดดนะคะตำแหน่งที่นกตั้งวางไว้นะคะของแคคตัสชุดที่นกเพาะเนี่ยก็คืออยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะแต่ว่ากรองสแลนไว้ 50% 2 ชั้นค่ะซึ่ง2 ชั้นเนี่ยด้านบนนะคะด้านบนลงเรือนแบบนี้แต่อีกชั้นนึงเนี่ยนกก็จะวางไว้ด้านบนของถุงเพาะเลยค่ะแบบนี้นะคะเป็นสแลน 50% ค่ะอย่างเขาเรียกว่าตาห่างนะคะไม่ใช่ตาทีแดดทั้งวันกองแสง3 ชั้นจะทำให้แคคตัสของเราเนี่ยได้รับแดดพอดีแล้วก็เติบโตแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะข้อดีของการเพาะเมล็ดในแบบปิดนะคะก็คือว่า ไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องดูแลใดๆนะคะ3เดือนเนี่ยนกก็มาดูก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะส่วนวิธีการเพาะเมล็ดในแบบปิดนะคะเดี๋ยวนกจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะดูนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเทคนิคการเพาะเมล็ดในระบบปิดให้โตสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของแสงแดดค่ะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกและวิชุลดาการ์เด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ